ยูไอแท็กพร้อมแล้วครับอ่ะโอเคไหนเอ้าทำไมมีแต่สายแล้วแอร์แท็กพี่ล่ะลองกดส่งเสียงได้ไหมคะไฟไม้มาไอ้นี่ไงนี่ค่ะอ๋อร้องดังด้วยกล่องไปด้วยเลยค่ะมีสองกล่องไงเหรอใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับแอร์แท็กนะครับเปิดตัวตั้งแต่วันที่22เมษายนปี2021นะครับในงาน Apple Event Spring Load นะครับส่วนการเปิดขายนะครับ19พฤษภาคมคือการให้สั่ง pre-order ออนไลน์แล้วก็วางที่หน้าร้านเมื่อ4มิถุนายนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับอยู่ในมือของพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ได้ชมกันฝั่งของ AirTag นั้นถ้าให้สรุปความง่ายๆเลยมันคืออุปกรณ์สำหรับการติดตามสิ่งของครับเราสามารถนำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆตัวนี้ที่ขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10นิดเดียวครับผมเราสามารถนำไปติดกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสิ่งของของเราต่างๆยกตัวอย่างเช่นใส่ในกระเป๋าสตางค์หรืออุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะติดตามก็ได้นะครับและ AirTag จะสามารถระบุตำแหน่งของสิ่งของนั้นได้ที่สำคัญคือเราสามารถนำ iPhone ของเรานะครับโดยเฉพาะ iPhone 11และ iPhone 12นะครับทำการค้นหาได้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบใช้งานกันอีกทีนึงนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูกันก่อนว่าหน้าตาของกล่อง AirTag นั้นเป็นอย่างไรนะครับAirTag นั้นทาง Apple จะมีจำหน่ายอยู่2รูปแบบนะครับแบบที่1นะครับจะเป็นแบบแพ็ค1ชิ้นซึ่งราคาจะอยู่ที่990บาทนะครับส่วนที่2จะเป็นแพ็ค4ชิ้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 3,390 บาทนะครับอุปกรณ์สำหรับคนขี้ลืมตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมขอแกะในกล่องแรกให้ชมกันก่อนนะครับในกล่อง1ชิ้นนะครับหลังจากที่เราแกะไปนะครับผมสิ่งที่เราเห็นภายในก็คือ AirTag จำนวน1ชิ้นนะครับมาพร้อมเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับผมมีแค่นั้นเลยนะฮะในฝั่งของอุปกรณ์นะครับที่มี4ชิ้นนะฮะเวลาที่เราแกะขึ้นมานะครับจะเห็น AirTag เรียงอยู่ในลักษณะนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกระดุมนะแต่ละฝั่งนะครับจะมี AirTag อยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูในแต่ละตัวหลังจากที่เราแกะออกมาอย่างนี้นะครับจะมีพลาสติกหุ้ม AirTag อยู่นะครับสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกคือดึงพลาสติกตรงนี้ออกก่อนครับและหลังจากนั้นครับให้ทำการดึงพลาสติกตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าพลาสติกที่ซ่อนอยู่ภายใต้ฝาหลังตรงนี้เป็นการกันระหว่างตัวถ่านกับตัวแผงวงจรนะครับถ้าเราดึงออกเราจะได้ยินเสียงแบบนี้ด้วยนะเนี่ยจะได้ยินเสียงแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนั่นหมายความว่า AirTag พร้อมที่จะเริ่มทำงานแล้วนะครับอันดับต่อมาด้านหลังเราจะเห็นเป็นโลโก้ Apple อยู่ตรงนี้นะครับวัสดุที่อยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลมีความมันวาวซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดได้เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนฐานนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปิดฝาหลังของ AirTag ให้ดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนฐานได้อย่างไรขั้นตอนก็คือให้กดเข้าไปอย่างงี้ครับกดลงไปนิดนึงแบบนี้แล้วเราก็หมุนไปด้านซ้ายอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นครับตัวฝาหลังก็จะถูกเปิดออกมาอย่างนี้นะครับและจะมีฐานที่อยู่ภายในซึ่งเป็นฐานพวกฐานกระดุมฐานนาฬิกานะครับรหัสของฐานจะเป็น CR2032เราสามารถหาซื้อจากทางฝั่งของร้านสะดวกซื้อมาใส่ได้นะครับผมโดยแบตเตอรี่ของ AirTag นั้นจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะมากกว่า1ปีเลยนะครับดังนั้นเอาเป็นว่าใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ฐานกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ที่ปิดกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็หมุนเพื่อล็อกหลายคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ AirTag ชิ้นนี้มีความอัจฉริยะนั่นก็คือชิปที่ชื่อว่า U1 นะครับหรือ Ultra Wideband ตัวนี้จะช่วยในการหาพิกัดต่างๆนะครับพร้อมกับการส่งสัญญาณบลูทูธออกไปให้กับอุปกรณ์ของทาง Apple นะครับในเครือข่าย Find My พอส่งสัญญาณบลูทูธออกไปแล้วเขาจะสามารถระบุตำแหน่งได้ว่าตัว AirTag ตัวนี้อยู่ที่บริเวณจุดไหนหลังจากนั้นเราสามารถนำ iPhone ของเรามาทำการค้นหาได้นะครับอุปกรณ์เสริมของทางฝั่ง AirTags นะครับจากทาง Apple นะผมนำมาให้ชมกัน3รุ่นได้แก่ทางฝั่งของ AirTag Leather Keylinks นะครับหรือว่าเป็นพวงกุญแจตัวนี้จะเป็นประเภทหนังนะครับส่วนชิ้นที่2จะเป็นสาย AirTag Loop นะฮะและสุดท้ายนะครับจะเป็น AirTag Leather Loop นะครับสวยงามมากทีเดียวมาดูวิธีการสวมใส่กันบ้างครับผมสำหรับฝั่งของ Keyring นะครับให้เราดึงหมุดที่มันแปะกันอยู่อย่างเงี้ยที่ล็อกหลังจากนั้นสวมใส่ AirTag เข้าไปแบบนี้นะครับนี่เราก็จะติดตั้งเรียบร้อยนะครับมาดูในฝั่งของ AirTag Loop กันบ้างครับส่วนนี้ครับเวลาที่เรานำไปติดตั้งกับพวกสายกระเป๋าเราใช่ไหมเราก็จะสอดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วมันก็จะล็อกอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วต่อมานะครับเป็น Leather Loop นะครับตัวบริเวณขอบด้านข้างตรงนี้จะไม่มีการ
ตัดเย็บแบบได้นะจะมีอยู่เฉพาะด้านล่างของส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ล็อกเหมือนกันนะฮะติดตั้งเข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะติดตั้งเข้ากับกระเป๋าของเราเนาะเราก็สามารถสวมเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนอกจากทางฝั่งอุปกรณ์เสริมของ Apple แล้วนะครับ Third Party หลายๆแบรนด์ก็เริ่มผลิตออกมาแล้วนะครับผมอย่างตัวอย่างนี้นะครับจากทางฝั่งของ Belkin ซึ่งสีชมพูตัวนี้จะเป็น Secure Holder with Keyring นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเป็นพวงกุญแจนะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็น Secure Holder with Strap ก็คือจะมีสายให้เราเชื่อมต่อในลักษณะนี้นะครับผมและจะมีแบรนด์อื่นๆออกมาให้เลือกอีกมากมายนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เรานำมาให้ชมกันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะให้น้องนุ๊กนิกมาสอนวิธีการตั้งค่า AirTag ในครั้งแรกนะครับพร้อมกับไปชมการใช้งานจริงแล้วก็ไปในส่วนของคำถามที่มีหลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ AirTag เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ฟังนะครับในการเชื่อมต่อ AirTag นะคะเราก็ต้องมี AirTag แล้วก็อุปกรณ์หรือว่ามือถือที่เราจะนำมาเชื่อมต่อเข้ากับ AirTag นะคะแต่ถ้าเป็น iPhone เนี่ยเราจะต้องใช้ iOS 14.5 ขึ้นไปส่วน iPad ก็ต้องเป็น iPad OS 14.5 ขึ้นไปค่ะให้เรานำ AirTag มาใกล้กับ iPhone แบบนี้นะคะเราก็จะมีหน้าต่างเด้งมาเพื่อให้เรากดเชื่อมต่อเข้าไปค่ะแต่ที่เชื่อมต่อค่ะจากนั้นก็เลือกชื่อของ AirTag หรือว่าเราจะคัสตอมเป็นชื่อกำหนดเองก็ได้แต่ในที่นี้นุ๊กนิกจะเลือกเป็นกระเป๋าสตางค์แล้วกันค่ะกดดำเนินการต่อค่ะแล้วก็ทำการล็อกอินด้วย Apple ID ของเราค่ะถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แปลว่า AirTag ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับ iPhone เครื่องนี้แล้วเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราสามารถกดเข้าไปดูได้ที่แอป Find My ด้วยนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนชื่อของ AirTag นะคะสมมุติอันนี้มันมีชื่อซ้ำกันเนาะก็กดไปที่ AirTag ชิ้นนี้นะคะจากนั้นค่ะเลื่อนลงมานิดนึงจะพบกับคำว่าเปลี่ยนชื่อสิ่งของค่ะแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็เลือกชื่อได้ตามสะดวกเลยหรือถ้าเราอยากจะกำหนดเองก็ได้ค่ะเราสามารถใส่อีโมจิตรงนี้ได้ด้วยนะจากนั้นนะคะกดเสร็จสิ้นค่ะเรียบร้อยนี่ก็จะเป็น AirTag ของเราที่เราเปลี่ยนชื่อไปเมื่อกี้ค่ะเห็นไหมคะว่าการเชื่อมต่อ AirTag ครั้งแรกเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะต่อไปเราไปดูการใช้งานในสถานการณ์จริงกันเลยดีกว่าค่ะช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องนุ๊กเนี่ยซ่อน AirTag ทั้ง3ชิ้นเลยนะในออฟฟิศดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หูฟังตัวนี้แล้วก็เปิดเพลงฟังนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ได้ยินเสียงว่าข้างในคุยอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามดูอ่ะนุ๊กนิกพี่ฝากหน่อยได้ค่ะซ่อนเก่งๆนะปกติซ่อนเก่งไหมเนี่ยไว้ใจหนูซ่อนเก่งมากมาเอาละค่ะตอนนี้นุ๊กนิกมี AirTag อยู่ในมือทั้ง3ชิ้นเลยนุ๊กนิกจะเอาไปซ่อนภายในออฟฟิศนี่แหละ3ชิ้นเลยค่ะเราจะให้พี่ต้อมมาค้นหากันค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องวางแผนกันก่อนว่าเราจะไปซ่อนที่ไหนตามมาเลยค่ะอันแรกนะคะเราจะเอาซ่อนไว้ในนี้อันที่2มานี่ค่ะจะเอาไว้ในนี้ด้านสุดท้ายค่ะเราจะเอาไว้ในนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองค้นหากันนะครับว่าจะเจอไหมชิ้นแรกกันก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่ค้นหาครับกำลังค้นหาสัญญาณนี่ฮะชิ้นแรกนะครับ1ชิ้นแล้วมิชชั่นคอมพลีทต่อไปนี่ฮะชิ้นที่2ครับชิ้นที่2หาเจอแล้วต่อมาชิ้นสุดท้ายเอ้ยเจอแล้วอย่างนี้นี่ฮะชิ้นที่3นะฮะเจอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนี่คือตัวอย่างการทดสอบในการค้นหาสิ่งของนะครับหลังจากที่เรานำ AirTag นั้นไปซ่อนเอาไว้นะครับสิ่งที่ผมทดสอบแล้วก็เจอได้ก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ในบริเวณพื้นที่แบบนี้เขาก็จะบอกทิศทางว่าอยู่ในทิศทางไหนระยะห่างประมาณเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเราเดินไปในระยะที่ใกล้ๆคือนำ iPhone ของเราเนี่ยเข้าไปค้นหาแล้วถ้ามันอยู่ใกล้ระดับเข้าใกล้แบบมากๆนะเขาจะมีการแจ้งเตือนที่สั่นแล้วจะสั่นก่อนว่าเนี่ยมันจะอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละถ้าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรายังมองไม่เห็นเราสามารถสั่งให้เขาแจ้งเตือนเป็นเสียงได้คือเสียงมันก็จะดังออกมาจากลำโพงเราสามารถที่จะค้นหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผม
และใน iOS เวอร์ชันหน้านะครับผมมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าแจ้งเตือนเมื่อเราออกห่างจาก AirTag ด้วยนะสมมุติว่าผมนํา AirTag ตัวนี้ไปติดกับกระเป๋าสตางค์ของผมแล้วผมลืมกระเป๋าสตางค์ที่ออฟฟิศถ้าสมมติว่าผมเดินทางออกจากออฟฟิศในระยะประมาณ100เมตรขึ้นไปอะไรเงี้ยคือเขาจะมีการตั้งค่าว่าห่างในรัศมีใกล้ห่างในรัศมีที่ไกลๆครับก็จะมีการแจ้งเตือนในมือถือของเราได้ด้วยว่าเราลืม AirTag ของเราเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกด้วยนะครับผมสําหรับแอปพลิเคชัน Find My iPhone ที่ผมใช้เมื่อกี้มันอยู่บน iPhone 12ซึ่งการที่จะหาที่ตั้งตำแหน่งจริงที่บอกว่าเวลาที่เราหมุนไปซ้ายไปขวาเราจะต้องใช้ iPhone รุ่นที่มีชิป U1 นะครับได้แก่ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Maxแล้วก็ทางฝั่งของ iPhone 12ทุกรุ่นนะครับได้แก่ iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่จะสามารถหาตามทิศทางของลูกศรที่ชี้นำไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่ารุ่นอื่นจะหาไม่ได้นะครับคือเขาจะหาระบุตำแหน่งได้ใกล้ๆได้แต่จะไม่ได้บอกว่าทิศทางอยู่ทางด้านซ้ายหรือว่าทางด้านขวานะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการใช้งานที่เราสามารถค้นหาสิ่งของจาก AirTag ที่เราพ่วงไว้ได้จริงนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือในเรื่องของการที่เรานำ AirTag ของเราเนี่ยไปติดไว้กับบุคคลอื่นแล้วถามว่าบุคคลเหล่านั้นจะรู้ตัวไหมว่าเขาถูกติดตามด้วย AirTag ตัวนี้อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่พี่ต้อมได้นำ AirTag มาหย่อนใส่กระเป๋าของนูนิกนะคะนูนิกก็ได้ลองออกไปเดินรอบๆ บริเวณนี้เป็นระยะทางที่ใกล้ๆนะคะปรากฏว่า iPhone ไม่ได้แจ้งเตือนอะไรขึ้นมาเลยค่ะแต่พอลองออกไปในสถานที่ไกลๆอีกหน่อยประมาณหลายๆกิโลเมตรเนี่ยสักพักนะคะ iPhone ของเราก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามี AirTag ของคนอื่นติดอยู่กับตัวเราค่ะพอเราแตะเข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าเขารู้ตำแหน่งของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราไปที่ไหนมาบ้างนะคะสิ่งที่ควรพิจารณาในข้อนี้นะคะคือเวลาที่มีคนนำ AirTag มาหย่อนใส่กระเป๋าเนี่ย iPhone ของเราจะไม่แจ้งเตือนทันทีนะคะต้องรอให้ผ่านไปสักพักก่อนหรือว่ารอให้เราไปในสถานที่ที่ไกลๆก่อนเขาถึงจะทำการแจ้งเตือนให้เรานะคะซึ่งก็เป็นข้อจำกัดของการใช้งานฟีเจอร์นี้ค่ะในเรื่องของโหมดสูญหายนะครับถ้า AirTag ของเรามันหายไปเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Find My ของเรานะครับไปเลือก AirTag ที่ติดกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นและเราแตะเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับเราจะเห็นโหมดสูญหายนะครับให้เราเลือกไปที่กดเปิดใช้งานครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดดำเนินการต่อไปเลยนะครับให้เรากรอกเบอร์โทรนะครับเผื่อว่าคนที่เก็บ AirTag ของเราได้นั้นเขาจะสามารถรู้เบอร์โทรของเราแล้วก็สามารถติดต่อกลับคืนมาได้นะครับจากนั้นกดไปที่ถัดไปนะครับและจะมาในหน้าสุดท้ายครับหน้าโหมดสูญหายนะครับเพื่อยืนยันให้เรากดไปที่เปิดการใช้งานครับจากนั้นครับ AirTag ตัวดังกล่าวนะครับจะเข้าสู่โหมดสูญหายแล้วถ้าสมมุติว่ามีใครเก็บ AirTag ของเราได้และบุคคลเหล่านั้นครับนำ iPhone มาทำการแปะนะครับที่ AirTag ตัวนั้นก็จะแจ้งข้อมูลออกมานะครับว่า AirTag ตัวนี้เป็นของใครนะครับคนเหล่านั้นก็สามารถโทรกลับมาหาเราได้เพื่อที่จะทำการนัดหมายแล้วก็คืน AirTag กลับมานะครับและถ้าหากว่าเราได้ AirTag ตัวนั้นกลับคืนมานะครับเราก็กลับมาที่แอปพลิเคชัน Find My อีกรอบนึงครับเข้ามาในอุปกรณ์เดิมและเราก็เลือกไปที่ปิดใช้โหมดสูญหายนะครับ AirTag ตัวนี้ก็จะกลับคืนมาสู่อ้อมกอดของเรานั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีคนขโมย AirTag ของเราไปคนเหล่านั้นจะนำ AirTag ของเราไปใช้ต่อได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่า AirTag เหล่านั้นจะพ่วงอยู่กับ Apple ID ของเรานะครับถึงแม้ว่าเขาเอาไปเขาก็ใช้อะไรไม่ได้อยากได้ก็ไปซื้อใหม่ครับคำถามต่อมาที่หลายๆคนสงสัยก็คือถ้าหากว่าเราอยู่ห่างจาก AirTags ของเราเป็นระยะทางไกลๆเราจะสามารถรู้ตำแหน่งได้ไหมตอนนี้นะครับผมอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับผมซึ่ง AirTags ของผมเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะผมทิ้ง AirTags ตัวนี้เอาไว้ให้กับน้องนูนิกครับเห็นไหมครับว่าเขาจะสามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้เมื่อ1นาทีที่ผ่านมานะครับเนี่ยระยะทางห่างจากผม287กิโลเมตรเลยนะฮะเขาสามารถแท็กได้เดี๋ยวผมซูมเอาให้ดูแม้ว่าไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณเซลูล่ามือถือไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเลยเราก็จะสามารถรู้ได้นะครับอันนี้คือคำตอบครับว่าเราอยู่ห่างจาก AirTags ใกล้ๆรู้ได้ไหมคำตอบคือรู้ได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของ Find My นะครับที่ AirTag ตัวเนี้ยมันไปเชื่อมต่อกับคุยกับอุปกรณ์ของคนอื่นๆนะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งของตัวเองออกมานะครับในเรื่องของการกันน้ำนะครับ AirTags ตัวนี้มาพร้อมมาตรฐานกันน้ำ IP67
ที่จะสามารถทนระดับความลึกได้สูงสุดที่1เมตรนะครับนานสูงสุด30นาทีดังนั้นมั่นใจได้ว่าถ้าอุปกรณ์ตัวนี้ตกลงไปในน้ำมันก็จะสามารถใช้งานได้ต่อนะครับและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของ Apple AirTag นะครับสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ AirTag นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Apple Store นะครับทั้งหน้าร้านและก็ออนไลน์ส่วนในทางฝั่งตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่าง Studio 7ก็มีจำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับผมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับไว้พบกันในรอบหน้าผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ